หกติดตาค่ะเอาเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่แล้วก็ไปรับปริญญาเป็นไงบ้างดีใจค่ะก็ดีใจที่เห็นคนที่รักเราหลายๆคนนะคะทั้งมาร่วมแสดงความดีส่งดอกไม้มาหรือว่านึกถึงกันก็พอละค่ะคือในรอบ7ปีเลยประมาณ5ปีแต่ว่าเรียนจริงๆอ่ะ5ปีแต่ว่าดรอปเรื่องฟ้าฝากหลังไปปีนึง6ปีค่ะมันเหนื่อยยากแค่ไหนคะกับปริญญาใบนี้เหนื่อยไหมค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามหาลัยนี้ค่อนข้างเคี่ยวนิดนึงหยุดเกิน5ครั้งก็ต้องดรอปลงใหม่มีความคิดจะต่อเอกไว้ขอต่อโทก่อนนะคะก็คิดค่ะแต่ว่าต้องสอบก่อนค่ะไปด้านไหนคะด้านเดิมไหมมีด้านเดิมค่ะเกี่ยวกับธุรกิจค่ะที่เดิมหรอไม่ค่ะที่อื่นค่ะต่างประเทศหรือไทยจริงๆถ้ามีเวลาก็อยากไปต่างประเทศต้องดูอีกทีแต่ว่าต้องสอบเก็บพวกแบบIELTS อะไรอย่างเงี้ยไปก่อนค่ะจะดับต่อยอดในเรื่องงานธุรกิจเรื่องงานไอศกรีมนี่แหละค่ะก็คือการขยายคงก็คือจริงๆธุรกิจไอศกรีมเนี่ยมิ้นทำเอง 100% ไม่ได้มีหุ้นส่วนหรืออะไรก็เลยต้องค่อยๆเก็บความรู้เอามากลับมาปรับใช้ไปเรื่อยๆอะค่ะมันได้ใช้จริงใช่ไหมได้ใช้จริงค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ตอนที่มิ้นจบจริงๆมิ้นจบมาปีกว่าแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมารับคือระหว่างนั้นมิ้นก็เทคคอร์สพวกแบบเรียนคอร์สธุรกิจเพิ่มเติมตลอด3เดือนบ้าง4เดือนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเราเป็นคณะแบบต่างประเทศเกี่ยวกับบริหารธุรกิจระหว่างประเทศด้วยอะค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามาต่อยอดคงเป็นในประเทศนั่นแหละค่ะก็อย่ารอลุ้นกันว่าจะใช่จ้ะขยับขยายยังไม่ขยับขยายมากค่ะก็ส่งกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มินถ่ายละครหนักด้วยไม่ได้มีเวลากับธุรกิจเต็มตัวขนาดนั้นนะคะหลายคนเรียนจบแล้วก็จะแบบเรื่องคิดถึงเรื่องแบบอนาคตนะคุณยังคิดถึงปริญญาโทก่อนค่ะยังเลยจ้าให้พี่ๆไปก่อนของพี่ผาก็ว่าพี่ผาไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะพี่ผามีแต่แสดงความยินดีแล้วก็มาดูแลวันนั้นก็คือมาตั้งแต่เช้าอยู่จนถึงค่ำเรียบร้อยก็พูดเราดูทรงๆก็ทรงๆใช่แต่แบบไม่แสดงไม่หลังๆก็เจอกันน้อยเพราะว่าหนูทำงานหนักมากถ่ายละคร7วันเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เขาไม่เกินเลยหรอว่าแบบไม่มีค่ะมีแต่พี่ๆเกินแทนตลอดเลยเราดูแลความรักยังไงเพราะมันเวลาน้อยเนาะแล้วก็แบบคบกันมาระยะยาวแล้วก็จริงๆก็เหมือนเพื่อนนะคะเราให้ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันได้ยาวแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันละกันไม่ได้จุกจิกอะไรกันมากอย่างเห็นภูผาก็ปกป้องเราเยอะเหมือนกันอย่างข่าวล่าสุดอย่างเงี้ยเรื่องที่ลงข่าวมั่วข่าวอะไรยังไงมาจริงจริงเขาก็ขออนุญาตก่อนคือพี่ผาเขาแบบต้องบอกเลยเขาเป็นคนที่ใส่ใจอะค่ะใส่ใจรายละเอียดของตัวมินมากๆตั้งแต่เกิดข่าวตั้งแต่แรกเขาก็คอยถามทั้งคุณพ่อพี่ผาด้วยทั้งตัวพี่สาวด้วยก็เคยแบบเป็นห่วงความรู้สึกเราแล้วก็ทั้งครอบครัวเราตลอดนะคะมินตอนเห็นข่าวครั้งแรกแบบเราโกรธโกรธไม่จริงๆตลอดเวลาไม่เคยโกรธเลยเพราะว่าค่อนข้างเข้าใจทุกฝ่ายเพราะว่าถ้าเราเป็นคนอื่นมันก็มองในมุมนั้นได้แต่ก็มันยากจริงๆอะค่ะที่จะให้คนเข้าใจในจุดเราว่าเราดูเหมือนใกล้ชิดกับทุกคนแต่บางอย่างทั้งตัวมินเองพี่ผาเองไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องเลยบางทีรู้หลังคนอื่นด้วยซ้ำจุดที่เราเป็นคนกลางเราลำบากใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแรกๆลำบากใจมากค่ะเพราะว่าเราก็ได้ยินหลายๆอย่างหลายๆฝ่ายว่าเออมีแบบคนโกรธเราไม่พอใจเราจริงอะไรเงี้ยแต่พอมินว่าเจอไปนานๆก็ปลงอะค่ะแล้วก็คิดว่าเวลาจะทำให้ทุกคนเข้าใจเรามากในมุมของเราอยากอธิบายอะไรไหมจริงๆกับตัวคนข้างนอกมินเข้าใจอะค่ะว่าเขามองได้หลายรูปแบบแต่มินแค่ความรู้สึกของคนที่อยู่รอบๆตัวเรามากกว่าอย่างพี่ผาเป็นคนในครอบครัวเขาได้มีการมาบอกว่าต้องทำยังไงต้องวางตัวยังไงหรือว่าจะต้องบอกใครอะคะบอกมินบอกตัวเราอะไม่เลยค่ะพี่ผาเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักเนเจอร์เขาคือเขาเป็นคนที่ไม่ยุ่งเรื่องของใครถ้าจะบวชอีกรอบได้ทั้งชีวิตเขาก็คงไปแล้วคือเขาแบบเป็นคนที่ไม่ยุ่งเลยกับตัวพี่ชายเขาเองเขายังไม่คุยกันเลยค่ะเรื่องส่วนตัวเหมือนกันที่เขาก็แบบโมโหปีแตกกันคือเขาก็คงเห็นว่ามันปีนึงแล้วอ่ะปีใหม่จะหมดไปอีกปีแล้วเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบอะไรที่แบบไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นความจริงเขาก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้รับรู้ความจริงมากกว่าจริงๆเขาไม่ใช่คนอารมณ์อย่างนั้นใช่ไหมพี่ผ่านเป็นคนเฉยๆอย่างที่ทุกคนเห็นคือถ้าไม่สุดจริงๆเขาก็คงไม่พูดอะค่ะแต่นี้เหมือนเขาปกป้องเราดีใจ
คือเราแค่รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากกว่าขอบคุณที่คือบางอย่างเราพูดเองได้ไม่เต็มปากเราเหมือนเขาเป็นคนข้างในเขาน่าจะเข้าใจเราได้มากที่สุดจริงๆต้องรู้สึกขอบคุณนะคะอย่าสงสารแบบอย่าโยงอย่าอะไรอย่างนี้ไหมคะสำหรับชาวเน็ตโอ้ยแบบอะไรก็คงยากค่ะก็ขอความเห็นใจแล้วกันคือถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นมินก็จะไม่รู้ว่าแบบไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ว่าจะฝั่งไหนก็คืออยากอยู่ตรงกลางแล้วก็ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองแค่ทุกวันนี้ก็ถ่ายละครธุรกิจก็ยุ่งมากแหละอย่างข่าวของคนอื่นคนหลายคนก็กลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์เรามีกับผู้หาเรารู้สึกยังไงหรือว่าจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน จริงๆคู่เราเรียบเรียบอะค่ะอย่างที่เห็นตลอดคือไม่มีอะไรหรอกที่จะมากระทบได้คือมิ้นกับพี่ผาเชื่อว่าแบบเรื่องของเราก็คือเรื่องของเราเรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของคนอื่นไม่เคยเอามาบั่นทอนจิตใจกันเองค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ